สวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับวันนี้วันเสาร์เวลา3ทุ่มตรงนะครับปกติไม่ใช่เวลาที่จะเราจะมาลงคลิปรีวิวนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับก็รีวิวกันรัวๆไปเลยครับเพราะว่าสั่งของมาเยอะมากๆครับเดี๋ยวมันจะเน่าเดี๋ยวมันจะเก่าเดี๋ยวมันจะช้ำกันไปก่อนนะครับสำหรับในซีรีส์ของ TV Box นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะมาดูครับว่า TV Box ตัวไหนน่าดูน่าใช้เป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวลองกดตามลิงก์ที่ใส่ไว้นะครับตามแท็กป้ายเล็กๆที่ใส่ไว้ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัว TV Box ที่เข้าไปดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะรวมทำเป็นแคตตาล็อกไว้ให้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามไล่ดูว่าอยากจะซื้อ TV Box รุ่นไหนนะและก่อนที่จะไปดูครับว่าวันนี้ครับเราจะมาดู TV Box ตัวไหนกันครับเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็ตามไปดูได้เลยครับกับวันนี้ครับเจ้า Nanotech ครับ A95XR1 นะฮะโอ้โหชื่อยาวมากๆครับแล้วก็ชื่อเท่มากๆด้วยนะไม่รู้ว่าของข้างในจะเท่อย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมถือกล่องตัวนี้อยู่นะครับบอกเลยครับว่าสั่งมานะครับราคาก็กลางๆฮะตัวนี้กลางๆครับแต่ว่ากล่องดูธรรมดาธรรมดาฮะแต่ว่าผมจะบอกเลยฮะตัวนี้ที่น่าสนใจคือเขาบอกรายละเอียดให้เราชัดเจนมากๆครับแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปกดดูเลยนะฮะและเขาบอกครับว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเล็กสเปคไม่ธรรมดาฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการใช้งานเป็นยังไงครับส่วนการใช้งานแบบรายละเอียดแบบติดตั้งยังไงเชื่อมต่อยังไงเนี่ยกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะเพราะว่าคงเหมือนกันนะครับในระบบทีวี Android คงไม่ได้บอกไปแล้วนะฮะแต่สำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องกันครับกับเจ้าตัวนี้ครับ A95XR1 จาก Nanotech 2017นั่นเองครับโอเคครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็มาแกะกล่องครับกับ TV Box ครับ 4K จาก Nanotech อีกตัวนึงนะชื่อรุ่นว่า A95XR1 นะครับหน้ากล่องก็จะเขียนว่า 4K Ultra HD 4K และ 2K นะครับ TV Box ครับ CPU เป็น4คอร์ฮะแล้วก็ eMMC นะครับ 4K HD Wi-Fi นะฮะก็เป็น Android Box นั่นเองนะครับอย่างที่เคยรีวิวมาละหลายๆตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมีชื่อโมเดลนะครับเขาเขียนไว้เรียบร้อยนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยครับที่เขียนรายละเอียดไว้ชัดเจนมากๆครับก็รุ่น A95XR1 นั่นเองนะครับก็เป็นตัว4คอร์นะครับ GPU เป็นPenta ใช่ไหมผมอ่านถูกไหม Core HD Graphic นะครับ RAM 1GB ครับ ROM 8GB นะหน่วยความจำให้8GB ทีเดียวนะครับแล้วก็ Wi-Fi 2.4 ครับได้รับมาตรฐาน CE มาด้วยนะครับจากต่างประเทศนะถึงแม้จะผลิตในประเทศจีนก็ตามครับเรามาดูภายในกล่องนะว่ามีอะไรมาให้บ้างแน่นอนครับเปิดมาครับเราก็ต้องเจอกับตัว TV Box ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เล็กที่สุดนะครับตั้งแต่ที่ผมเคยเปิดรีวิวมาเลยฮะนอกจากอ๋อยกเว้นตัวมินิ PC ครับอันนั้นเล็กจริงๆนะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นกล่องไซส์เล็กแล้วกันนะฮะแต่ว่าความบางครับดูครับเพื่อนๆฟิงหูยบางมากเทียบกับมือผมเห็นไหมครับมันบางจริงฮะแล้วก็ดูแบบน้ำหนักเบาครับแล้วก็ดูใช้งานง่ายครับมาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับด้านบนก็เป็นพลาสติกด้านๆนะครับก็ดูแข็งแรงครับงานเรียบร้อยมากๆครับเรียบร้อยดีทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านข้างครับมีช่อง TF card ครับก็ใส่พวกไมโครการ์ดนะมีช่องเสียบ USB 2ช่องครับซึ่งเราสามารถเสียบหนังเสียบเพลงเข้าไปนะครับแล้วก็รวมถึงเสียบพวกเมาส์นะฮะหรือคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับด้านหลังก็มีช่องสายชาร์จใช่ไหมมีช่อง HDMI ช่อง AV ครับช่องเสียบสายแลนรวมถึง SPDIF ซึ่งบอกไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วครับสำหรับคนที่มีระบบดิจิทัลในการดูชมภาพยนตร์นะครับหรือว่าโฮมเธียเตอร์ฮะก็ใช้ช่องนี้ได้เลยครับเสียงจะออกมาคมชัดนะครับเป็นระบบแยกเสียงแบบดิจิทัลนั่นเองครับมาดูครับนอกจากในกล่องฮะจะให้ตัว TV Box มาแล้วนะครับแน่นอนครับในกล่องก็จะต้องมีคู่มือครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะฮะก็เป็นคู่มือของรุ่นนี้เลยนะครับรวมถึงรีโมทครับซึ่งรีโมทตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวแรกฮะที่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนนะครับกับที่เคยรีวิวมาฮะเพราะว่าดูพื้นรีโมทครับโอ้โหเท่มากครับมีเท็กเจอร์แบบนี้ด้วยนะฮะดูทันสมัยครับทันสมัยไม่ใช่พลาสติกเรียบๆนะครับก็ทำให้ดูมีราคาครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็แน่นอนครับสาย HDMI 1เส้นครับที่ไซส์ไม่ยาวมากครับที่แถมมาให้อยู่แล้วนะครับในทุกๆกล่องแล้วก็ตัวชาร์จนั่นเองครับก็ในกล่องก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานจริงกันเลยครับสำหรับตัว TV Box นะครับ A95X นะก็จะต่างกับตัว TV Box อื่นๆที่รีวิวมาเล็กน้อยครับเพราะว่าพอเปิดเครื่องมาเนี่ย
เขาจะมีหน้าจอมาให้เราตั้งค่าเซตอัพแบบนี้ด้วยนะครับเราก็เลือกภาษาของเราเลยครับนะฮะผมก็ใช้ภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับแล้วก็นะต่อไปนะครับ next นะฮะเป็นการขยายหน้าจอหรือว่าหดหน้าจอฮะก็ครับไปต่อเลยครับนะฮะเลือกไวสัญญาณ Wi-Fi ครับก็เดี๋ยวขอเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ก่อนนะครับหลังจากเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปต่อเลยครับ next นะฮะเขาก็จะบอกว่าการใช้งานนะไอคอนแต่ละตัวเป็นอะไรทำงานยังไงนะโอ้ซึ่งดีครับตัวนี้ก็ละเอียดดีครับสำหรับมือใหม่ใช้ TV Box นะครับพอ complete เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเข้าหน้าจอของ TV Box มาคนที่ถามว่าเอ้ผมใช้ TV อะไรรีวิวนะครับผมใช้โปรเจคเตอร์นะครับของ Nanotech ตัวที่เป็น OLED นั่นแหละนะครับก็คมชัดดีครับก็เลยต้องทำคลิปนี้นะครับเวลากลางคืนนะฮะมาดูครับตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็เหมือนตัวที่รีวิวผ่านๆมานะครับก็มีแอปพลิเคชันต่างๆก็คือเป็น Android เนี่ยแหละนะครับก็ตัวนี้หน้าตาอาจจะแปลกไปสักหน่อยนะแล้วก็มีตัวสกรีนของตัวเองมานะครับเป็น A95 นะครับ X ด้วยนะครับก็คงไม่ได้ไปบอกครับว่าสเปคเป็นยังไงนะเพราะว่าก็บอกไปแล้วนะครับตอนที่แกะกล่องนะครับเรามาดูครับตัวนี้ก็ให้ตัว TV Box เสมอกันครับเป็น TV MC นะฮะก็ลองเข้ามาดูครับเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆที่เคยใช้แล้วก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่าใช้ยังไงตัวนี้เนี่ยเขาน่าจะมาเป็นกล่องเปล่าๆให้เราเลยนะครับยังไม่ได้มีดาวน์โหลดอะไรมาให้ฮะดังนั้นก็อาจจะต้องไปเชื่อมต่อหรือว่าดาวน์โหลดหาไฟล์เองนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทำให้เป็นครับบอกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยแล้วกันครับว่าวิธีแอดหนังแอดอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยต้องทำยังไงนะฮะเดี๋ยวรีวิวคราวหน้าเนี่ยจะได้ช่วยบอกให้เพื่อนๆทราบครับแต่ว่าเนี่ยแหละครับแอปตัวนี้แหละที่เราใช้ดูหนังได้ครับส่วน TV Box ส่วนอื่นที่เคยทำให้ดูนะฮะพวกนั้นเขาก็จะมีการแอปหนังให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาดูครับตอนนี้มันจะมีให้มาอีกตัวคือ TV Store ครับก็สามารถเข้าไปนะฮะน่าจะเป็นการดูทีวีเหมือนกันนะฮะก็มีให้อัปโหลดนะครับจะเป็น YouTube เป็น TED นะครับตอนนี้เขาให้อัปเดตนะฮะเดี๋ยวผมขออัปเดตก่อนสักแป๊บนึงนะครับครับตอนนี้ครับเราสามารถเข้ามาเลือกนะครับชมนะฮะว่าเราจะชมอะไรครับก็จะมีทั้งหนังนะครับมีทั้งกีฬาครับเดี๋ยวลองดูในช่องกีฬาแล้วกันเพราะเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าสามารถดาวน์โหลดดูกีฬาได้ไหมนะอ๋ออันนี้ก็ต้องดาวน์โหลดนะครับเราต้องดาวน์โหลดนะฮะซึ่งเชื่อว่าน่าจะดูฟรีครับดูฟรีแต่ผมขออนุญาตไม่ดาวน์โหลดแล้วกันนะฮะนะครับแล้วก็มีหนังครับหนังก็เข้ามาดูได้นะฮะก็เป็นดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับว่าเราอยากจะดูอะไรก็มาดาวน์โหลดไปครับน่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนั่นแหละนะครับว่าเราจะดูช่องไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็มีถึงพวกวิดีโอไลฟ์นะครับก็มาดาวน์โหลดเช่นกันครับพูดง่ายๆครับอันนี้มันเหมือนเป็นฮับกลางนะฮะเวลาเราดาวน์โหลดจริงๆเราสามารถในพวก Android นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ดูทีวีไม่ว่าจะเป็นอะไรนะช่อง7ช่อง3ช่อง5นะครับ ESPN ดูฟุตบอลถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยเราดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาจะรวมมาให้ครับเป็นแบบแอปเดียวนะซึ่งเรากดมาเนี่ยมันก็จะเหมือนเราดูช่องทีวีฮะมันก็จะถนัดกับการใช้รีโมทต่างๆมากกว่าที่เราจะมาเอาเข้าไปในช่องอะไรนะครับเบราว์เซอร์นะฮะแล้วก็ไปเลือกนะครับมันก็จะยากใช่ไหมอย่างนี้ก็คือเหมือนทำให้เราสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับโดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับแต่ตัวผมเองเนี่ยคงต้องไปหาวิธีแล้วก็ฝึกฝนการใช้งานให้มากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้เพื่อนๆดูครับส่วนตัวนี้ครับการลื่นไหลนะอาจจะสู้ตัวที่ราคาแพงๆไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคอสีที่พอใช้งานได้ครับอาจจะมีหน่วงๆบ้างเล็กน้อยฮะไม่ได้เยอะมากมายครับไม่ได้ทำให้เกิดการรำคาญครับก็ใช้งานได้โอเคครับประมาณนึงฮะกลางๆครับกับราคาที่จ่ายไปใน Lazada ถือว่าของใช้ได้ครับโอเคเลยครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวนะฮะตัว TV Box นะครับหรือว่า SmartTV นะครับจาก Nanotech นะครับ A95 XR1 นะฮะตัวนี้นี่เองครับนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งได้ครับจากลิงก์ Lazada ที่ผมแปะไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะไม่ต้องโทรหาผมนะครับผมไม่ได้ขายนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับความพิเศษของมันคือมันบางมากนะเห็นไหมครับบางจริงนะครับอย่างที่รีวิวให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลโอเคเลยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า TV Android เนี่ยถ้าเป็นตัว4คอขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับแต่สำหรับ2คอเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็จะกระตุกฝืดๆนิดนึงเนาะเวลากดปุ่มอย่างเงี้ยมันจะหนืดๆฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นตัว8คอเนี่ยโอ้โหลื่นปื๊ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่
ซื้อทีวีบ็อกซ์ไปแล้วมีปัญหากับรีโมทของผมเหมือนผมในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือเราซื้อตัวถูกมาใช้ครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนใช้คอมพิวเตอร์ถูกๆเนาะเวลามันเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีติดมีขัดมีสะดุดกันบ้างนะฮะแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวสเปคกลางๆที่ใช้งานได้เลยก็ไม่มีขัดไม่มีสะดุดอะไรต่างๆนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมในวันนี้นะฮะก็ยอด Subscribe ก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆจริงๆครับที่ช่วยกันแชร์คลิปออกไปนะฮะหวังว่าคลิปที่ผมทำที่ผ่านๆมาแล้วก็ในปัจจุบันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆโหวันนี้พูดเป็นทางการมากเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมติดตามชมครับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนะถ่ายชิมอิ่มดำนะครับคลิปประจำทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงครับและคลิปอื่นๆครับ3ทุ่มตรงตามใจผมครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย